7อันดับอนิเมะโคตรตลกโคตรฮาที่ผมอยากจะแนะนำทุกคนให้ไปดูครับผมเริ่มจากอันดับที่7ครับผมก็บอกว่าอนิเมะเรื่องนี้ก็คิดว่าหลายๆคนน่าจะเคยดูกันแล้วด้วยการปล่อยมุกตลกที่เรียกได้ว่าระดับขั้นครูต้องบอกว่าเรื่องนี้คุณไม่ต้องไปสนใจเรื่องเนื้อเรื่องอะไรมากมายไม่ต้องสนใจเรื่องความฝันพระเอกหรือว่าความชอบอะไรพระเอกแค่แบบดูมุกตลกฮาๆก็พอแล้วเรื่องนั้นก็คือแกนบูครับผมแกนบูเนี่ยก็เป็นเรื่องราวของเด็กมหาลัยคนนึงที่แบบเพิ่งเข้ามหาลัยแล้วเขาเนี่ยต้องย้ายถิ่นฐานของตัวเองเนี่ยจากบ้านเกิดเนี่ยไปอยู่กับบ้านญาติความพิเศษของบ้านญาติเนี่ยก็คือมันใกล้ทะเลครับผมใกล้ทะเลเนี่ยก็คือเป็นที่ที่แบบมีชมรมการว่ายน้ำชมรมแบบนำดูปะการังอะไรประมาณนี้ด้วยความที่แบบสถานการณ์สิ่งแวดล้อมมันขนาดเนี้ยก็เลยทำให้พระเอกเนี่ยมันรู้สึกว่าชอบทะเลว่ะชอบว่ายน้ำอะไรเงี้ยก็เลยแบบไปอยู่ชมรมเรื่องย่ออันเนี้ยผมบอกเลยว่าคุณเนี่ยลืมไปเลยอ้าวทำไมล่ะเพราะที่ฮาเนี่ยมันก็คือเรื่องราวของการใช้ชีวิตประจำวันแบบในชมรมนู่นนั่นนี่ใช้ชีวิตประจำวันของพระเอกที่แบบมันจะมีมุกฮาๆขึ้นมาเรื่อยๆผุดขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าใครอยากดูเนี่ยอาจจะ18บวกนิดนึงเพราะว่ามีฉากว่าแบบด้วยความที่มันเป็นอนิเมะที่เราตัวเอกหรือว่าเราเพื่อนพระเอกเนี่ยใส่ชุดว่ายน้ำกันมากันที่อันดับที่6ครับผมก็ต้องบอกเรื่องนี้หลายคนน่าจะเคยดูก็คือเรื่องไพศาลสกูนั่นเองครับ oh. เป็นเรื่องราวที่เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวในตำนานของใครหลายคนแล้วกันเรื่องราวเดี๋ยวมันก็คือเด็กมัธยมปลายคนนึงเนี่ยที่แบบจะไปเข้าโรงเรียนแต่ว่าโรงเรียนเนี่ยมันดันเป็นโรงเรียนที่แบบว่าเป็นโรงเรียนหญิงล้วนมาก่อนไม่เคยมีนักเรียนชายเข้ามาเฉียดในโรงเรียนได้เลยแต่ว่าเนี่ยพอถึงรุ่นหนึ่งเนี่ยมันก็ดันแบบมีการแบบว่าเปิดรับนักเรียนชายเข้ามาปัญหามันอยู่ที่นักเรียนหญิงในโรงเรียนเนี่ยเขาไม่คุ้นเคยกับการมีผู้ชายเนี่ยเข้ามาเรียนด้วยการมีผู้ชายมายุ่งยากเนี่ยมันรู้สึกว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันเหมือนหนูเหมือนกวดเหมือนตะขาบอะไรก็สักอย่างก็ไม่รู้นั่นรังเกียจคือแบบมันตัวอะไรก็ไม่รู้ดิฉันเนี่ยไม่ชอบเลยแล้วมันก็จะมีกลุ่มสภานักเรียนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเคร่งโดยเฉพาะกับผู้ชายครับผมแล้วโรงเรียนมันก็แปลกนะมีการสร้างคุกในโรงเรียนครับผมแล้วพอมีใครแบบทำอะไรผิดเนี่ยก็จะโดนจับไปขังคุกเรื่องราวความฮาเนี่ยมันก็จะเกิดตรงที่พระเอกเนี่ยเข้าไปเรียนในโรงเรียนนี้แล้วเขาเนี่ยก็ดันไปทำเรื่องแบบผิดพลาดหลายอย่างอะไรประมาณนี้จนถูกจับเข้าคุกในไพศาลสกูลนี้แล้วพระเอกเนี่ยก็ยังมีความพยายามที่จะแหกคุกนี่ออกมาเพื่อไปหาสาวเขา อะไรประมาณนี้แต่ว่าคุกเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายเลยครับเพราะมันมีเหล่าสภานักเรียนที่สุดจะโหดอึมเฮ้ยไม่ใช่โหดสุดขีดก็เลยแบบมาฟัดมาเหวี่ยงกันมาชิงเหลี่ยมกันเนี่ยแล้วพระเอกก็ต้องพยายามอย่างทุกวิธีทางเพื่อที่จะออกไปจากคุกนี้ให้ได้อะไรประมาณนี้ เรื่องต่อไปครับผมอันดับที่5ก็คือชื่อภาษาอังกฤษนะครับมันมีชื่อว่า Have not you heard M Sakamotoคือแบบว่าคุณเคยได้ยินไหมฉันชื่อสากาโมโตะบ่งบอกว่าแบบเอ้ยแม่งตั้งแต่ชื่อเรื่องเนี่ยก็เฟี้ยวแล้วอ่ะเอ้ยมันจะเท่ขนาดไหนว่าไอ้สากาโมโตะอะไรประมาณนี้ก็ตามชื่อเรื่องเลยครับผมก็คือสากาโมโตะเนี่ยเป็นเด็กนักเรียนม.ปลายคนหนึ่งที่ดูจะเหมือนนักเรียนม.ปลายธรรมดาคนหนึ่งครับผมใส่แว่นดูเนี้ยบดูเนิร์ดแต่ด้วยความที่เขาเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาอย่างที่คุณคิดครับผมคือเขาเนี่ยต้องบอกว่าเป็น perfectionist ก็คือเป็นนักเรียนม.ปลายที่ perfect อ่ะต้องใช้คำนี้เลยว่าสุดยอด perfect แบบพระเจ้าสร้างใช่คือพระเจ้าสร้างไอ้นี่ขึ้นมาก็คือทุกครั้งที่เพื่อนของซากาโมโตะเนี่ยจะแบบว่าแกล้งเขาหรือว่ามันจะมีเกิดเหตุการณ์นู่นนั่นนี่ที่แบบซากาโมโตะเนี่ยต้องไปช่วยเพื่อนซากาโมโตะครับผมจะทำออกมาได้อย่างเนี้ยบมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องธรรมดาหรือว่าเรื่องใหญ่หรือว่าเรื่องไม่ใหญ่อะไรเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องสุดคูลสุดเท่สุดเพอร์เฟกต์ของซากาโมโตะซะงั้นจริงไม่ว่ามันจะธรรมดาแค่ไหนเนี่ยแม้สุดท้ายถ้าแบบอยู่ในมือของซากาโมโตะเนี่ยก็จะกลายเป็นเรื่องที่แบบสุดยอดสุดเพอร์เฟกต์อะไรประมาณนี้ถ้าใครอยากดูอนิเมะที่พระเอกเก่งเพอร์เฟกต์ต้องดูเรื่องนี้แน่นอนและแถมฮาแน่นอนกับความเพอร์เฟกต์ของซากาโมโตะครับผมมาที่อันดับที่4ครับผมอันดับที่4เนี่ยต้องบอกว่าเป็นอนิเมะตลกในตำนานก็คือวันวันของพวกผมก็อย่างนี้แหละเคยได้ยินใช่ไหมฮะโอ้แน่นอนครับผมอาจจะเก่าไปนิดนึงแต่ว่ามันก็ยังไม่เก่าสำหรับผมอ่ะใช่เป็นอนิเมะตลกที่ผมรู้สึกว่าถ้าผู้ชายดูผู้ชายไม่จะสนุกมากมันจะรีเลทอ่ะมันจะรีเลทแบบเหมือนบางอย่างเราไม่เคยทำแต่เราก็เคยคิดที่อยากทำอะไรอย่างนี้ใช่ครับผมคือบางเรื่องอ่ะมันเป็นเรื่องที่แปลกมากจนรู้สึกว่า
ผู้ชายแม่งทำเหรอวะแต่ความจริงก็คือผู้ชายทำจริงเออถ้าผู้ชายทำผู้ชายจะแบบใช่เออ This is me ก็คือมันเป็นเรื่องราวของกลุ่มเพื่อนม.ปลายกลุ่มนึงถามว่าเรื่องนี้มันมีเป้าหมายมันมีความพิเศษอะไรไหมคือไม่มีฮะมันคือชีวิตธรรมดาของกลุ่มนักเรียนชายกลุ่มนึงที่แบบนักเรียนชายวันๆเนี่ยเขาอยากจะทำแค่แบบว่าโชว์สาวอะไปเดทกับสาวบ้างหรือว่าแบบทำอะไรจริงๆทำอะไรบ้าๆบอๆแค่นั้นเองชีวิตมันแค่นั้นเองอนิเมะเรื่องนี้ก็สะท้อนเรื่องราวของผู้ชายที่แบบว่าธรรมดาธรรมดาที่เราสามารถแบบว่าเกี่ยวข้องกับมันได้อะและแม่งทำออกมาได้ฮาทำออกมาได้แบบกินใจจริงอ่ะคือแบบบางเรื่องมันขยี้ได้แบบว่าจากปัญหาเล็กๆกลายเป็นปัญหาระดับชาติแล้วมันก็ออกมาฮาเฉยเลยลำดับที่3ครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นอนิเมะที่หลายคนอ่ะชอบทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยเออเรื่องนี้เนี่ยดังมากครับผมก็คือไซคิคูซิโอโนไซนันก็คือไซคินั่นเองพูดง่ายๆอนิเมะเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่มคนหนึ่งครับผมที่แบบมีหัวสีชมพูความจริงแล้วเขาเนี่ยเป็นเด็กผู้ชายที่มีพลังจิตมาตั้งแต่เกิดแล้วพลังจิตของเขาเนี่ยมึงดันแข็งแกร่งมากๆจนทำให้เขาเนี่ยทำอะไรมันก็ดูแบบเริ่มเป็นปัญหากับชีวิตเขาอ่ะจริงด้วยความที่เราแบบเก่งไปอะไรประมาณนี้เออเป็นคนธรรมดาใช่ก็เลยกลายเป็นว่าเขาเนี่ยไม่อยากที่จะแบบงัดพลังจิตของเขาเนี่ยมาใช้เขาเนี่ยมีความฝันว่าอยากเป็นคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่แบบเด็กธรรมดาคนหนึ่งเออเขาก็เลยเลือกที่จะสะกดพลังจิตของเขาเนี่ยไว้เออด้วยการใช้ไอ้กิ๊บติดผมที่เป็นเหมือนคอนโทรเลอร์ในเกมอ่ะแต่ความฮาเนี่ยมันอยู่ตรงที่เขาเนี่ยพยายามที่จะเป็นคนปกติเออแต่เพื่อนเขาเนี่ยไม่ปกติสักคนเออแล้วก็สร้างความวุ่นวายในชีวิตประจำวันให้กับไซคิเนี่ยเรื่อยๆแล้วก็ต้องบอกว่าไซคิเนี่ยพลังจิตเขาเนี่ยแข็งแกร่งระดับไหนเนี่ยก็ต้องบอกว่าระดับที่แบบว่าหรือเอาไอ้คอนเทลเลอร์ออกอะแม่งโลกผ่าเออแบบโลกผ่าครึ่งเลยเออประมาณนั้นเลยครับผมมากันที่อันดับที่2นะครับผมก็อันนี้ผมต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ฮามากเป็นอนิเมะต่างโลกโคโนสึบะนั่นเองครับผมมันก็คือเรื่องราวของคาซึมะครับผมที่เป็นเด็กติดเกมอ่ะอยากเล่นแต่เกมแล้วก็วันนึงก็ไปหาซื้อเกมแล้วก็ดันเห็นแบบว่าสาวน้อยที่กำลังโดนรถชนแล้วก็จะเข้าไปช่วยซะหน่อยแต่ดันเป็นว่าตัวเองเนี่ยหัวใจวายตายแล้วมารู้ความจริงทีหลังก็คือไอ้รถนั้นอ่ะก็ไม่ได้ชนมันคิดไปเองคือตายฟรีอ่ะแค่ที่มาว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงก็ฮาแล้วแล้วทีเนี้ยเขาก็แบบได้เป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนโหมดเลือกอ่ะคุณจะต้องไปต่างโลกนะอะไรอย่างเงี้ยเลือกขอพรได้หนึ่งอย่างว่าจะเอาอะไรไปสู้กับจอมมารคาซึมะครับผมมันเลือกที่จะเอานางฟ้าไปด้วยก็เลยกลายเป็นว่าเขาทั้งสองคนเนี่ยต้องไปตกระกำลำบากไปปราบจอมมารกันในต่างโลกซึ่งเป็นต่างโลกที่ก็ต้องเริ่มจากแบบว่าหาตังค์นะครับในโลกนี้ก็คือแบบเริ่มแรกก็ไปแบบทำงานก่อสร้างบ้างอะไรประมาณนี้นอนในคอกม้าบ้างอะไรไม่ชีวิตลำบากมากครับผมจนเขามาเจอกับเหล่าปาร์ตี้ผู้กล้าอะไรประมาณนี้รวมเควสแต่ก็ต้องบอกว่าไม่ยิ่งวุ่นวายไปใหญ่ครับผมจากมันจะเก่งขึ้นก็ดันไปเจอแบบคนที่มีคุณสมบัติบ้างแต่มีอย่างแต่ไม่มีอย่างเลยอ่ะก็ต้องเรียกว่าได้อย่างเสียอย่างเออได้อย่างเสียอย่างแบบได้อย่างเสียหลายอย่างอะไรประมาณนี้ครับผมกับชีวิตของคาซึมะก็สามารถไปติดตามดูกันได้ครับเรียกว่าสามารถไปเอาใจช่วยกันได้ใช่อันดับที่1ครับผมจะเป็นเรื่องไหนไปไม่ได้นอกจากกินทามานั่นเองครับผมต้องบอกว่าเป็นอันดับ1ในใจผมมากๆด้วยความที่ผมดูเรื่องนี้ไม่เคยเบื่อเลยครับผมเรื่องราวของอนิเมะเรื่องนี้มันจะเป็นแบบว่าชีวิตของคุณกินนั่นเองครับผมชีวิตปกติที่ไม่ปกติทำงานสารพัดรับจ้างแล้วก็มาเจอกับชิมปาจิแล้วก็คังุระที่แบบว่าอยู่ด้วยกันแล้วก็แบบเป็นสารพัดรับจ้างเรื่องราวการรับจ้างแต่ละวันเนี่ยมันค่อนข้างปวดหัวมากและความพิเศษของเรื่องนี้เนี่ยก็คือด้วยการที่มันเป็นสารพัดรับจ้างงานแต่ละวันงานแต่ละ EP งานแต่ละตอนเนี่ยไม่ซ้ำกันเออไม่ซ้ำก็คือแบบคุณดู EP นี้ EP หน้าอ่ะไปทำอย่างอื่นละก็จะมีความฮาอย่างอื่นแบบอื่นๆอ่ะเออของอนิเมะเรื่องนี้แล้วอนิเมะเรื่องนี้ผมชอบอีกอย่างนึงเลยมันเหมือนเป็นการสะท้อนการใช้ชีวิตของคนญี่ปุ่นสมัยแบบยุคเอโดะเก่าๆนิดนึงที่แบบเริ่มเจริญขึ้นมาบ้างความพิเศษของเรื่องมันก็จะมีแบบว่ามีชาวสวรรค์ลงมาบุกมีเอเลี่ยนต่างๆนานาด้วยอะไรแบบนี้สร้างแบบความแบบสนุกความฮากับเรื่องนี้ต้องบอกว่าเรื่องนี้ที่สุดในใจผมอ่ะผมแนะนำตลอดเลยถ้าแบบเป็นเรื่องความฮาเนี่ยที่อันนี้ที่1แน่นอนครับผมอ่ะก็ประมาณนี้ครับสำหรับ7อันดับอนิเมะสุดยอดสุดฮา